เป็นภาพที่น่าหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะดูบอกท่านผู้ชมก่อนตรวจสอบหัวใจไว้ให้ดีเพราะเป็นภาพที่ต้องเตือนบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองรถบนถนนซึ่งเป็นรถถนนสายหลักด้วยท่านผู้ชมเด็กชายวัย2ขวบนั่งรถของเล่นออกไปเล่นถนนลาดยางหน้าบ้านแล้วออกไปแบบนี้หวาดเสียวไหมครับนี่อันนี้ตอนเริ่มต้นที่น้องเข็นออกไปอะค่ะนั่นแหละฮะก็จะเห็นภาพนี่เป็นเด็กผู้ชายวัย2ขวบนั่งรถของเล่นออกไปเล่นถนนลาดยางหน้าบ้านมีรถยนต์กับรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรพลุกพล่านนี่บีบแตรกันเสียงดังแล้วมีจังหวะหนึ่งรถโอ้รถบรรทุกขนาดใหญ่เฉียวเด็กไปนิดเดียวเกือบจะชนผ่านไปสักพักได้ยินเสียงคนร้องตะโกนลั่นด้วยความตกใจก่อนญาติจะวิ่งออกมาคือเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่ตอนนี้น้องหันกลับแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปต่ออีกไปต่ออีกเดี๋ยวมีอีกรอบนึงที่น้องออกมาตรงนี้ผู้ใหญ่ยังไม่เห็นนะคะตอนนั้นตอนนี้เหมือนทุกคนดูคลิปโล่งใจแล้วว่าอ่ะน้องกลับเข้ามาแล้วแต่เดี๋ยวออกไปใหม่ค่ะเนี่ยฮะค่ะให้ดูไปแบบนี้สถานการณ์เนี่ยเหมือนไม่ใช่เหมือนมันคือของจริงอ่ะค่ะเนี่ยดูฮะเนี่ยเห็นไหมฮะรอบสองคือน้องอยู่ตรงเนี้ยพักใหญ่ๆเลยค่ะถอยเข้าถอยออกอยู่ตรงนี้นะคะตอนนั้นผู้ใหญ่ยังไม่เห็นเนี่ยเริ่มมีเสียงมาค่ะโอ้โอ้คือระวังให้ดูเพื่อจะเตือนสติท่านผู้ชมต้องใช้คำว่าดูคลิปแล้วใจแทบบ้าขวัญเอ๋ยขวัญมาแต่ไปว่าอะไรเด็กก็ลำบากพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งมีลูกเล็กๆไม่รู้ประสีภาษาอยู่ใกล้ถนนหนทางนี่ถนนสายหลักเลยเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะวิ่งค่ะแล้วรถวิ่งเร็วมากค่ะรถใหญ่รถบรรทุกอย่างที่เห็นนี่แหละโอ้อ่ะเริ่มต้นอย่างนี้ก่อน